ันนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นะจ๊ะทั้งนั่งนอนยืนเดินในทุกอริยาบททุกกิจวัตรกิจกรรมเลยต้องทำนะลูกนะตอนนี้ต้องทำเพราะอะไรเพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านกำลังรวบเอาพวกเราทุกคนเนี่ยที่มีความเคารพรักเทิดทูนบูชาท่านเนี่ยเอาไว้ในกลางองค์พระธรรมกายของท่านซึ่งนับมีนับประสงค์ขายพระองค์ไม่ถ้วนเนี่ยท่านกำลังทรงผังสำเร็จนะจ๊ะทรงบุญบารมีแล้วก็ทรงผังสำเร็จให้ลูกได้สมความปรารถนาในทุกสิ่งทั้งในปัจจุบันชาติและในอนาคตไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมฉะนั้นตรงนี้นะจ๊ะอย่าให้บุญหกตกหล่นต้องทำให้ถูกหลักวิชาย้ำอีกทีนะจ๊ะต้องทำให้ถูกหลักวิชาฉะนั้นอย่าปล่อยให้ใจเราไปวิตกกังวลกับสิ่งแวดล้อมนะจ๊ะอะไรจะเกิดก็เกิดไม่ต้องไปกังวลมันแล้วก็ให้ทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะให้ใจใสใสอย่างเดียวให้เรามีความรู้สึกว่าเรานึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่อยู่ที่กลางกายจริงๆแม้เป็นเพียงความรู้สึกก็ตามผังที่ท่านส่งมาเนี่ยคราวนี้มันจะได้รับได้อย่างเต็มที่ไม่มีหกไม่มีหล่นคือพญามารจะไม่ได้ช่องเข้ามาแทรกผังสำเร็จตรงนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นลูกต้องร่วมมือกับท่านนะลูกนะ